พรีเมียร์ลีก500เมตรสุดท้ายนี้ครับใครจะเร็วที่สุดครับในรอบชิงชนะเลิศครับของพรีเมียร์ลีกครับทีมผสมทั่วไปรุ่นใหญ่ใจถึงพึ่งได้มาแล้วทุกคนในทีมครับ The athletes are just going into the gates. They're getting ready. The action is about to commence. Are you ready? And go, 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 go! Go, Ork Maleo. The athletes are off. They are almost simultaneously off the line. 2, 3, 4 and 5 slightly leading at the moment. We have... ต้องว่าออกมานะครับสงคำล่ำลือครับที่ได้โปรยไว้ตอนแรกครับเพราะว่ามาแล้วครับหมายเลข3ครับเสื้อสีแดงเกนุ่งครับและนั่นคือทีมชาติไทยครับเรียกว่าใส่แรงแต่ต้นครับเพราะว่าไม่อยากพลาดโอกาสอีกครับมาดูครับในตานี้ครับว่าใครจะเป็นสุดยอดครับฝีพายระดับโลกในประเภท10ฝีพายครับซึ่งแน่นอนครับปัญจุนักกีฬาทุกคนครับ10ฝีพายนี้คืออันดับของโลกคือ1ใน6ที่ดีสุดของโลกครับตอนนี้ครับ3 2 and 4 Thailand Canada and Myanmar looking very 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 strong in this raceเป็นหมายเลข3ครับที่นำอยู่นี้คือทีมชาติไทยครับเรียกว่าเร่งสปีดตั้งแต่แรกครับเพราะว่าไม่อยากจะย่นไม่อยากจะย่อไม่อยากจะท้อครับเพราะว่าไม่มีการใช้ strategy หรือกลยุทธ์ใดทั้งสิ้นครับนอกจากว่ากำลังใจกำลังกายครับและลิทึมของกองครับเรียกว่า active dumping ตีอย่างเร็วตีอย่างรัวครับมาดูครับตามมาติดครับเกาะติดมาคือหมายเลข4หมายเลข2ครับหมายเลข4คือเมียนมาเพื่อนบ้านครับและหมายเลข2คือแคนาดาThailand, Canada and Myanmar looking very strong at the moment. Leading is Thailand, Myanmar slightly behind them in second and Canada in third, but they still have 250 meters to go. This is where the athletes will, this is where the crews will make their play and start the charge and start the sprint to the finish. They are gonna unleash the theory that is Dragon Boat. โอ้โหครับความมันขนาดนี้ครับต้องบอกว่าขออภัยที่ย่องเสียงดังครับหยุดไม่อยู่จริงครับเพราะว่าตอนนี้ครับในสนามแกนสแตนครับกองเชียร์แทบถล่มแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เสียงตะโกนจากในเรือครับขึ้นมาถึงแกนสแตนครับว่าเฮ้ยต้องสู้นะพวกเราอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้สู้ Thailand ปุ๊นปุ๊นสู้สู้ This is amazing. The Thailand crew has made up a lot of distance over the rest of the field.Closely followed by four, Myanmar and then Canada. The Thai team is relentless. The pace is incredible as they charge to victory. Myanmar desperately trying to keep up, but not possible. ไม่ทันนะ Thailand takes the victory. โอ้โหครับ Myanmar ไม่ทันนะครับผมคือ Myanmar พยายามเร่งครับแต่ว่าฝีพายจากไทยครับนี่ครับสุดยอดนักพายระดับโลกครับและนี่คือแชมป์โลกครับ And now the celebration commences